ลาก่อยโดยตะทูสวัสดีครับวันนี้มาพบกับฮีโร่สายอินตีกลายอีกตัวหนึ่งที่หายไปนานมากนั่นก็คือ Shadow Demon นั่นเองนะครับฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นซัพพอร์ตนะไม่ใช่เดิมทีสิต้องบอกว่าปกติมันเป็นซัพพอร์ตแต่ว่าเกมนี้ครับอีกแล้วนะครับ OG ท็อปสันเอาอีกแล้วนะครับช่วงนี้คลิปเว้นคลิปเลยนะครับล่าสุดก็จากกิโลมิดนะฮะเกมนี้ครับเป็น Shadow Demon ในมิดเลนนะครับโดย OG ท็อปสันนะครับหารีเพลย์ซัพพอร์ตไม่ได้เอารีเพลย์มิดจัดให้ซะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าฮีโร่ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ท็อปสันเนี่ยอัพสกิล1 disruption มาก่อนเลยนะครับและเดินมาหักวอร์ดศัตรูทิ้งเฉยเลยเจอลูน่าครับลูเซนบีมอัด1ทีท็อปสันครับเนี่ยหันกลับมากดหุบใส่ลูน่านะครับให้เขาหายไปแป๊บหนึ่งจะได้ไม่ต้องไล่ตีเราเยอะสกิล1เชอริมอนเนี่ยมันจะทำการหุบเป้าหมายไปแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเนี่ยสร้างร่างปลอมมา2ตัวของเป้าหมายที่เราควบคุมได้นะครับโดยที่ร่างปลอมเนี่ยเอาจริงมันตีแรงใช้ได้นะถ้าเกิดเราอัพเต็มเนี่ยตีแรงถึง 75% เลยนะครับและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของคลิปนี้มาดูกันดีกว่าว่าท็อปสันเล่นไว้ยังไงครับกับShadow Demonไปดูกันเลยครับช่วงขายของตอนคลิปเดินนะครับก็ขอขายระบบสมาชิกของช่องลาก่อยอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนลาก่อยให้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับก็สามารถซัพพอร์ตลาก่อยได้ง่ายๆโดยการกดปุ่มจอยด้านล่างหรือคลิกที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับเพื่อสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องลาก่อยกับเราได้เลยนะครับมีให้เลือกถึง5ระดับด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีน้องหนอนง่วงสีเขียวอยู่ด้านหลังชื่อนะครับสำหรับคนเพิ่งสมัครนะถ้าสมัครนานๆเข้าเนี่ยน้องหนอนจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นหนอนม่วงหนอนแดงแล้วก็เป็นหนอนสีรุ้งนั่นเองนะฮะเข้าเลนมาเนี่ยท็อปสันครับกดสกิล1ใส่ปักเป็นการถ่วงจังหวะลาดคลิปของเขานะครับสกิล1Shadow Demonเนี่ยมันคล้ายๆกับสกิลหุบของ Outworld อะเทคนิคการใช้ในเลนเหมือนกันเลยนะครับก็คือหุบศัตรูเพื่อไม่ให้เขาตีครีมนะครับขัดจังหวะการล้านการดีนายได้และอิลูชั่นที่โผล่ออกมาเนี่ยก็บังคับให้รุมตีเป้าหมายได้ด้วยนะครับกลายเป็นว่าเจ็บไปอีกแล้วต้องเดินหลบไปอีกอันนี้ก็คือเทคนิคของท็อปสันในช่วงยืนเลนกับปักในเกมนี้นะครับเลเวล2อัพสกิล Shadow Poison มาแต่ว่ายังไม่ได้เน้นใช้มากเพราะว่าสกิลเนี่ยเวลแรกๆมันยังเบาอยู่ครับท็อปสันเล็งล้านครีมแบบสบายใจเฉิบและนี่ครับหุบปักแล้วก็เล็งลัดคลิปตีไกลแบบชิวๆนะไม่ต้องมาแย่งนะแถมนี่เลยครับอิลูชั่นครับช่วยรุมตีปักกับคลิปเลนตอนนี้ปักเจ็บมากๆนะครับโดนตีเลือดลดไปครึ่งหลอดเลยนะเอาจริงคือเลนดูดีเลยนะครับและท็อปสันครับก็ได้ขวดมาค่อนข้างไวครับกดบัตเทิลครับเติมเลือดเติมมานาครับเลเวล3เนี่ยน่าสนใจมากอัพสกิลหุบ disruption ขึ้นมา2แต้มเลยนะครับสกิลนี้เนี่ยนี่ครับกดใส่ปักไปอีกทีหนึ่งอัพแต้ม2เนี่ยทำให้อิลูชั่นตีแรงขึ้นด้วยนะครับและเอาอิลูชั่นรุมตีปักยับเลยการอัพสกิลนี้ทำให้อิลูชั่นอยู่นานขึ้นตีแรงขึ้นและคูลดาวน์น้อยลงนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยท็อปสันอัพมาถึง2แต้มคือเอามาใช้เลเวล3นี่แหละในการกดเลนกับปักนั่นเองแต่ฮีโร่อย่างปักเนี่ยก็ไม่ใช่ฮีโร่ที่ถูกกดเลนได้ง่ายนะครับเนื่องจากมีสกิลในการช่วยล้านคลิปรวมถึงความคล่องตัวในการเก็บรูนนะครับปักก็สกอร์คลิปยังสู้ได้อยู่นะครับแล้วก็แย่งวอเทอร์รูนไปอันนึงแบ่งกันไปคนละอันเดินมาหุบปักไม่ได้คลิปตีใกล้ตัวหนึ่งปักนี่คือเปิดลูกแก้วครับแวบหนีไปเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนอิลูชั่นรุมตีเจ็บเกินและShadow Demonครับวิ่งไปตีเองด้วยนะตีเองด้วยนะไล่ออกไปโอ้โหคือยืนหลังคลิปเลยนะครับมั่นใจจัดหุบปักไปอีกรอบหนึ่งนะครับ ให้ดูทุกครั้งที่ปักโดนหุบเลยโอ้โหใช้รัวจริงแต่สกิล3ไม่ได้ใช้เลยนะคือบางคนเนี่ยถ้าเอาShadow Demonมามิเนี่ยอาจจะกดสกิล3สแปมใส่ศัตรูเนี่ยจะให้เห็นอันนึงว่าท็อปสันเนี่ยไม่ได้กดเลยนะเอาจริงShadow Demonที่เล่นเป็นซัพพอร์ตเนี่ยก็จะกดสกิล3นี่แหละสแปมต่อเลือดคนไปหลังนะครับแต่Shadow Demonมิดเนี่ยเลือกที่จะไม่กดนะเอามานาไปใช้กับสกิล1แทนนะครับพูดถึงปุ๊บก็เริ่มใช้แล้วครับตอนนี้กับสกิล3 Shadow Poison ครับเป็นสกิลทำเดเมจเน้นๆเลยครับที่จะยิงพิษใส่ศัตรูนะครับพิษเนี่ยมันจะทับกันไปเรื่อยๆนะครับยิง1ทีโดน1ยิง2ทีโดน2แบบนี้และถ้าเวลาหมดเมื่อไหร่เนี่ยหรือเรากดสกิลพิเศษอันนี้เนี่ย Shadow Poison Release เนี่ยศัตรูจะโดนเดเมจระเบิดตามจำนวนสแต็กของพิษนะครับคูณเข้าไปนะครับเดเมจสกิลเนี่ยทวีคูณได้แรงมากๆสูงสุดคือ5สแต็กนะครับการคูณเนี่ยจะเข้าขั้นแบบเป็นแบบเฉียดพันได้เลยนะสำหรับสกิลนี้นะแล้วเจ้านี้ครับปักเลือดน้อยเหมือนกันแต่ท็อปสันครับเห็นเป็นโกเลียวิ่งมาครับเดินฉีกออกขวาหนีเป็นโกเลียมาก่อนเลยครับแล้วกดรูนน้ำเติมเลือดครับกดขวดเติมเลือดยับๆแล้ววิ่งหนีด้วยบูทออฟสปีดนะครับวิ่งมาเจอรูนพอดีเอาแย่งรูนได้เฉยแล้วก็เอารูนเติมขวดกดเด้งเลือดได้รอดเพราะเก็บรูนได้เฉยเลยนะเอายังไม่แน่กดขวดรัวๆต่อวิ่งหนีมาเลือดเหลือ20เกือบตายแบบจริงจังวิลเลนเจอร์โผล่มากดฟรีไฟเลือดเด้งมาและหนีมาได้เฉยเลยนะครับรอดได้ยังไงก็ไม่รู้นะจังหวะนี้นะรอดด้วยมูฟสปีดเน้นๆนะอันนี้เลยนะบูทออฟสปีดนะจังหวะแบบเมื่อกี้เนี่ยไม่มีบูทตายแน่นอนนะครับ วิ่งกลับเข้ามาในเลนครับเลือดเหลือน้อยนิดเดียวไปสดกับปักเฉยเลยครับกดหุบแล้วก็สแต็กพิษใส่เขานะเจอปักยิงลูกแก้วคืนมาตีหนึ่งทีตายไปเลยนะอุตส่าห์วิ่งมาตั้งนานวิ่งรอบแมปมาตายง่ายๆแบบนี้นะฮะเกิดมาใหม่ที่เลนกลางครับตอนนี้ท็อปสันครับเริ่มใช้สกิล3ในการกดใส่คลิปเลนแล้วนะครับกดใส่คลิปเลนครับ3สแต็กและกดรีลีนะครับสังเกตเดเมจประมาณ200นะใส่คลิปเลนทุกตัวนะครับอันนี้คือสกิลอัพมา3แต้มเองนะก็ได้เดเมจ200แล้วนะครับปังโกเลียครับเริ่มโดนพอยซันครับคือสกิล3เนี่ยเราจะสแปมตลอดนะเมาส์คีย์บอร์ดนะจะกดสกิลนี้ไม่หยุดเลยนะนี่ครับปังโกเลียครับพยายามจะหนีแต่หนีไม่พ้นครับเจอสแต็กรัวๆครับ2 3เรียบร้อยนะกดรีลีสใส่ระเบิดตายไปเลยนะสำหรับปังโกเลียนะประมาณนี้เลยนะคือแหล่งเดเมจหลักของเรานะ Shadow Poison นะครับอัพมา3แต้มเมื่อไหร่กดให้ยับเลยนะข้อควรระวังคือดูมานาตัวเองให้ดีระวังมานาหมดแค่นั้นนะครับแต่เอาจริงต่อครั้งเนี่ยมันไม่ได้ใช้มานาเยอะนะครับใช้มานา45ต่อครั้งก็เน้นรัวมากกว่าสำหรับสกิลนี้และนี่ครับสามารถกดแล้วก็รีลีสไปเลยเพื่อช่วยล้านครีปได้นะครับตอนนี้ท็อปสันครับก็ได้บูทมานามาแล้วครับที่จะทำให้การใช้สกิลต่อเนื่องขึ้นและได้อันติสุดเทพครับเดโมนิกเพิร์คครับเดินมาครับลูน่าฟาร์มอยู่กดอันติอัดไปเลยครับสโลแบบเดินไม่ออกนะครับและพิษสแต็กไปด้วยนะครับลูน่าครับไม่ไปไหนเลยครับตายไปเลยครับสกิลอันติ Shadow Demon เนี่ยเป็นสกิลฆ่าเป้าหมายเดียวที่ดีมากครับก็คือเวลากดใส่ศัตรูเนี่ยศัตรูจะโดนหนืดแบบหนืดถึงที่สุดคือเดินแบบแทบจะเดินไม่ออกเลยนะแต่มันแค่หนืดนะมันไม่ได้สตันนะและพอเวลาหมดปุ๊บเนี่ยจะโดนเดเมจเพิ่มไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสกิลนี้เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนสกิลฆ่าดีๆนี่เองนะทางนี้เดินมาเจอปักครับกด Shadow Poison สแต็กเข้าไปปักยิงลูกแก้วแวบหนีไปเลยนะสดสู้ยากครับ Shadow Demon ไทมิ่งนี้ครับเพราะว่ามันเล่นเลนกลางแล้วมันเลเวลไวด้วยนะถ้าไปสดสู้กับมันเนี่ยก็จะโดนสแต็กพิษแบบไม่หยุดนะครับกลายเป็น Shadow Demon ครับกำลังอยู่ในไทมิ่งที่เก่งมากๆครับเดินหาฮีโร่เลยนะเดินมาเจอเอาเวลครับโดนหุบไปครับเอาเวลครับยืนรอครับท็อปสันออกมาปุ๊บกดอันติอัดไปเลยครับเอาเวลเดินช้ามากครับและท็อปสันครับหันไปหุบเป็นโกเลียด้วยนะโดนเดเมจจากฮีโร่3ตัวเจ็บอยู่พยายามเปิดยาวิ่งหนีนะและหันไปกดพิษจักรโนดเดินมาเอามิสแลสใส่วิลเลนเจอร์ตายไปเลยนะท็อปสันบอกล่อมาให้นะปักก็เดินมาอีกโหเดินมาทั้งทีมเลยเหรอท็อปสันเดินออกโซ่แตกตายนะครับโดนดรีมคอยครับจังหวะนี้โอ้โหเรียกไฟอย่างมันนะท็อปสันสไตล์นะเชื่อวิ่งไปโผล่แถวแดนศัตรูก็ได้ไฟแล้วนะและแถมไฟนี้กำไรด้วยนะได้2ตัวเสีย1ตัวแล้วจักรน็อตเนี่ยได้คิวเฉยเลยนะระหว่างฟาร์มอยู่เลเวล7ครับแน่นอนครับสกิลที่เราอัพเต็มก่อนคือสกิล3 Shadow Poison นะครับพอเลเวลเต็มเมื่อไหร่เนี่ยได้เดเมจทวีคูณที่แบบสะใจมากๆนะครับกด4ครั้งเนี่ยเดเมจประมาณ500ได้แล้วนะครับนี่ครับจังหวะนี้ครับยืนอยู่ไกลๆแล้วโยนพิษอย่างเดียวนะเวลาไฟนะโยนพิษแบบไม่หยุดนะดอมเบรกเกอร์ครับโดนลุมฆ่าไปแล้วทอมสันครับยังโยนพิษอยู่นะแต่สังเกตว่าถ้าเกิดไม่มีฮีโร่ที่เป็นแนวหน้าค้ำให้เนี่ยShadow Demonก็เล่นไม่ง่ายนะเพราะว่าศัตรูเนี่ยจะไม่อยู่นิ่งๆให้เราโปรยพิษใส่อยู่แล้วนะเขาจะวิ่งหนีโยกไปโยกมาไม่ก็วิ่งมาฆ่าเราเลยเพราะฉะนั้นฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมันก็เลยเล่นเป็นซัพพอร์ตดีกว่านะเพราะมันจำเป็นต้องมีฮีโร่ที่แข็งๆหน่อยในการยืนด้านหน้าให้เขานะแล้วถ้าโดนเข้าประชิดเนี่ยก็มักจะตายนะเหมือนฮีโร่สายอินบอบบางทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงฟาร์มต่อครับShadow Demon ครับฟาร์มเร็วกว่าที่คิดนะครับด้วยสกิล3 Shadow Poison อันนี้ครับอัพเต็มมายิงคลิป3ทีมันได้เดเมจประมาณ300กว่าแล้วนะครับนับทั้งเดเมจตอนระเบิดแล้วนับทั้งเดเมจตอนโปรยด้วยอ่ะมันก็เลยฟาร์มคลิปเลนแล้วก็เนี่ยมาสแต็กพิษใส่คลิปป่าเพื่อฟาร์มก็ได้นะครับเจ้านี้ท็อปสันครับฟาร์มเลนกลางเสร็จครับเดินไปล่างเลยนะเดินเมินคลิปป่าทั้งหมดเพราะว่า Shadow Demon เนี่ยไหนๆเล่นตัวแบบนี้เนี่ยฟาร์มฮีโร่ดีกว่านะทีมได้ครับบุกมายับเลยและได้ฆ่าจักรนอนแครี่ด้วยท็อปสันครับวิ่งมาจากเลนกลางกว่าจะมาถึงนะ เพื่อนบอกรอนานมากวิลเลนเจอร์ครับโดนสโลด้วยเดมอนิกเพิร์กและอัดไป2สแต็กตายไปแล้วนะทางนี้ปาครับแวบไว้ข้างบนนะเจอปลาซิกเกอร์ไล่ตีท็อปสันกดรีมานาให้เพื่อนนะแต่ว่าติดคลิปเดินทะลุไปไม่ได้บาซิกเกอร์บอกเอาเพื่อนทิ้งกูทำไมอะบาซิกเกอร์ตายเฉยเลยนะเล่นมันไปหน่อยคิดว่าเพื่อนตามมาแต่ปรากฏเพื่อนติดคลิปอยู่นะท็อปสันครับไม่มีตัวแนวหน้าแล้วครับต้องใช้เอนชันเทดเป็นตัวล่อครับและหุบ OD หยุดเมทัลแฮมเมอร์ได้นะจักรนอตเกิดมาวับมาใหม่ครับไล่ปั่นใส่และเอาเวลครับโดนไป4สแต็กระเบิดเดเมจไป480เดเมจครับเมื่อกี้เอาเวลล้มไปเลยนะ Shadow Poison นะแป๊บเดียวนะโดนเพลินนะตายนะเป็นโกเลียครับกดวาร์ปหนีเลยนะส่วนปักก็แวบไปแล้วนะเป็นอันจบไฟนะชุลมุนวุ่นวายใช้ได้นะตายหลายตัวอยู่ และแน่นอนครับฮีโร่สายอินแนวนี้ครับสิ่งนี้สำคัญที่สุดก็คือระยะได้นั่นเองนะคือแทบจะเหมือนกันทุกตัวฮีโร่สายอินแบบยิงสกิลระยะไกลอะไรเงี้ยเอเธเลนนะครับก็ออกมาแล้วครับสำหรับ Shadow Demon นะ เอาจริงนะมันก็คือไอเทมแบบกึ่งซัพพอร์ตแหละแค่พอมันเล่นเลนกลางมันก็เลยได้เร็วนะซัพพอร์ตบางเกมเนี่ย Shadow Demon ก็ออกชิ้นนี้ได้นะครับถ้าอยากจะยืนยิงไกลๆรักษาระยะห่างนะครับเล่นฮีโร่แบบนี้ไม่ต้องฟาร์มเยอะเดินหาคนอย่างเดียวนะครับตอนนี้ครับสกิล1เต็มแล้วเหมือนกันครับ Shadow Demon ครับเดินไปเลนล่างเลยนะกะไปหาไฟเหมือนเดิมนะการป้อมนะเป็นกอเลียวิ่งมาครับโปรยพิษใส่แล้วอยู่ดีๆโดนปักใบอย่างนานโอ้โหแพ้ทางใบมากทำอะไรไม่ได้เลยมีดอมเบรกเกอร์ครับโดดเซฟมานิดหน่อยครับได้ฮิลครับวิ่งหนีมาต่อครับกดพิกโพเฮกตัวเองแต่ว่าโดนเป็นกอเลียตามมาชนอยู่ดีนะครับเลือดเหลือน้อยมากครับตาย 100% หันไปอันติเป็นกอเลียก่อนตายนะครับแล้วก็ปล่อยตัวเองตายไป อย่างน้อยอันติซะหน่อยเป็นกอเลียครับก็เลยตายตามไปเหมือนกันนะแล้วทีมดายเนี่ยเข้ามาเยอะมากทีมเรเดียนครับก็เลยวิ่งไล่ไปเลยครับเอาเวิร์ครับโดนไล่ครับจะหันว่าเมทัลแฮมเมอร์เหรอไม่ได้ผลหรอกจะก็น้อยครับไล่ปั่นมาครับแถมมีบลัสซิกด้วยมาครบ4คนเลยนะทีมเรเดียนสามัคคีจัดเอาเวิร์ดเดสทรอยเยอร์ครับโดนรุมตบตายไปนะตาย1ได้2อีกแล้วนะครับทุกครั้งที่ท็อปสันตายเนี่ยทีมกำไรเสมอนะท็อปสันเห็นลูน่าฟาร์มอยู่เลนบนมีการปิงแล้ววาร์ปมาบนเลยนะครับลูน่าเนี่ยย้ายไปข้างล่างแล้วท็อปสันครับก็เลยมีการฟาร์มตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีคูลดาวน์ใบวาร์ปแล้วและก็อยู่ไกลกับบริเวณที่มีการแอคชั่นกันนะครับสกิล Shadow Poison ครับใส่ครีปเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ระเบิดฟาร์มไปแล้วก็วิ่งหาครีปป่าต่อเลนล่างครับทีมดายครับมาโผล่เยอะมากครับท็อปสันก็เลยเริ่มการเดินทางครับวิ่งจากเลนบนลงมาเลยนะลงทุนจัดแต่ต้องผ่านเลนกลางก่อนนะที่ปักดันป้อมอยู่ ก็มาการป้อมเลนกลางไปครับด้วย Shadow Poison นะยิงไปนะปักก็วิ่งหลบหลังต้นไม้ Shadow Poison ครับสามารถกดเปิดแมปได้นะเนี่ยเห็นไหมมันจะเปิดหมอได้นิดนึงครับทำให้สามารถหุบปักได้และสกิลเข้าไปต่อครับและสกิล2ใส่ด้วยนะโซลแคชเชอร์ลดเลือดด้วยครับปักครับพยายามสู้นะแล้วก็แวบหนีไปนะเพราะโดนอันติด้วยนะเลือดล้นแบบเจ็บๆนะครับและอยู่ดีๆครับวินเลนเจอร์ครับวิ่งมาจากไหนไม่รู้ชักก็ช็อตจับใส่ต้นไม้เป็นกอเลียก็มาจากไหนไม่รู้เหมือนกันท็อปสันบอกกูโดนเล็งอีกแล้วปักไล่เข้ามาเหมือนกันนะท็อปสันจะหุบตัวเองแต่ว่าไม่ทันเอาทันอยู่หุบตัวเองหลบเดเมจนะโผล่ออกมาโจนี้ครับเหมือนหลบฮิลมากกว่าตายไปเลยนะโดนธนูวินเลนเจอร์นะเมื่อกี้เหมือนกดหลบฮิลมากกว่าสกิล1 Shadow Demon เนี่ยด้วยความที่มันเป็นการหุบเป้าหมายอยู่กับที่และกดใส่คนได้ง่ายเพราะว่าแค่อยู่ในระยะก็โดนแล้วมันก็เลยเป็นสกิลที่เซตอัพคอมโบต่างๆได้มากมายครับอย่างเช่นจังหวะนี้ครับหุบลูน่าครับและบลัสซิกเกอร์กลางใบรอครับลูน่าออกมาถึงไปไหนไม่ได้มีรูต่อโดนใบบลัสซิกเดเมจแบบเต็มตายไปแล้วนะเดินมากดอันติอัดวิลเลนเจอร์ต่อครับวิลเลนเจอร์เดินไม่ออกเลยนะตายไปเลยนะอันนี้คือ1ในสกิลที่สโลว์ดีที่สุดในเกมนะมันหนืดจริงๆแถมมันปลดบัฟออกด้วยนะอย่างเช่นถ้าวินเลนเจอร์กดวินลันอยู่เนี่ยเจอเดโมนิกเพิร์กไปคือมันถอดวินลันออกด้วยนะครับ ไม่ต้องไปไหนเลยนะเก็บได้2ตัวเฉยเลยครับแค่วิ่งมาหุบแบบง่ายๆนะและนี่แหละคือพลังของเอเธอร์เลนครับเอเธอร์เลนมันทำให้จังหวะเปิดแบบเมื่อกี้วิ่งมาหุบเปิดเนี่ยมันทำได้ไกลมากขึ้นนะครับสแต็กครีป4สแต็กครับและระเบิดทิ้งหมดเลยนะดันเลนล่างไปครับและกำลังจะออกไอเทมขั้นเทพที่ผสมขึ้นจากเอเธอร์เลนนะเป็นบิลของชาร์เรมอนมิดเลนนะก็คือออกออกทารีนคอชิ้นแรกเลยนะบ้าบอจัดเลนกลางครับ OD มายืนระเบิดป้อมแต่ท็อปสันครับไปวาร์ปคูดาครับเดินมาหุบลูน่าแล้วอัดพิษใส่แทนและนี่ครับอิลูชันลูน่าครับตีตัวเองนะอันนี้โหดมากนะครับและอันนี้ผมคิดว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ท็อปสันเกมนี้เล่น Shadow Demon มิดนะคือฮีโร่ตัวนี้เนี่ยถ้าอยู่ดีๆเลือกมามิดเนี่ยผมว่าโอกาสแพ้น่าจะเยอะกว่าชนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวมิดธรรมชาติจริงๆอะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเหตุผลหนึ่งก็คือ Shadow Demon เนี่ยมันแก้ทางลูน่าได้ดีมากเพราะว่าลูน่ามันเป็นฮีโร่เน้นร่างปลอมนะฮีโร่เน้นร่างปลอมเนี่ยไม่ค่อยชอบ Shadow Demon เท่าไหร่เพราะว่ามันจะโดนร่างปลอมตัวเองตีนะอย่างเกมนี้เนี่ยท็อปสันเจอลูน่าเมื่อไหร่กดสกิล1ไปเลยร่างปลอมลูน่าเนี่ยมันจะตีตัวเองยับเลยรวมถึงตีเพื่อนลูน่าเองด้วยนะครับท็อปสันตอนนี้ใกล้ได้เอเธอร์เลนเต็มทีแล้วก็เลยแช่เลนล่างระเบิดคลิปเลนไปพักหนึ่งนะครับแล้วกับบัสซิเกอร์ครับเดินมาเจอเปงโกเลียรอบนี้และโซลแคชเชอร์ลดเลือดเปงโกเลียตายอย่างเร็วนะกดสกิล2กดอันติหนืดเปงโกเลียโดนไอสกิลบัสซิเกอร์ระเบิดไปเลยนะสกิล2โซลแคชเชอร์เนี่ยเป็น1ในสกิลที่เบิร์ดเดเมจได้แรงมากๆในเกมนี้และเป็นสกิลเปิดคอมโบที่ดีมากๆนะเพราะว่ามันลดเลือดศัตรูในบริเวณทันทีเลยนะตามเลเวลสกิลนะถ้าอัพเต็มเนี่ยศัตรูเลือดหายไปเลย 35% นะครับในวงกลมแคบแปลว่าถ้าเกิดศัตรูอยู่กันหลายตัวเนี่ยโซลแคชเชอร์สามารถโดนหลายตัวได้นะครับโอ้โหแล้วนี่ไฟกันเยอะมากครับทีมเรเดียนครับตายไป2เหมือนกันครับเอนเชนเทดกับดอนเบเกอร์ครับโดนฆ่าตายไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยกิมมิคของสกิลไอโซลแคชเชอร์เนี่ยก็คือถ้าเกิดศัตรูที่โดนลดเลือดเนี่ยเลือดไม่หมดคือไม่ตายภายในเวลา10 วิเนี่ยเขาจะได้เลือดคืนมาตอนที่ดีบัฟของสกิลหมดนะครับหรือมีอะไรก็ตามที่ถอดดีบัฟได้เช่นโลตัสออบอะไรอย่างเงี้ย จะสามารถได้เลือดคืนจากโซคัชเชอร์เนี่ยครึ่งหนึ่งเลยเช่นกันนะครับแล้วตัวนี้ครับท็อปสันครับจะมีการแอบโปรยพิษใส่คลิปเลนนะอารมณ์ว่าอยู่ไกลๆแล้วก็โปรยเดเมจไปเพื่อฟาร์มนะแล้วก็หุบปักเอาไว้ด้วยแต่ว่าปักยิงลูกแก้วมารอไว้ครับแล้วปักแวบมาที่ลูกแก้ววิ่งออกมาเผาด้วยเวสเซลแล้วใบใส่ชาโดว์เดมอนครับโดนใบทีไรจะตายทุกทีนะทำอะไรไม่ได้เลยครับแล้วโดนชักช็อตเรียบร้อยครับตายไปครับอิลูชันปักเจ้านี้ตบวิลเลนเจอร์อย่างแรงครับวิลเลนเจอร์นี่คือถึงก็ต้องกดสโมกหนีเข้าไปเลยนะเกือบตายนะโดนอันติระเบิดหลังเวลาผ่านไป7วิเลือดเหลือนิดเดียวนะครับอย่างไรก็ตามครับตอนนี้ท็อปสันครับได้ไอเทมสมใจแล้วออกเทอรีนคอครับเดินมากดพิษใส่กดโซคัชเชอร์ใส่อันติใส่ OD ครับเดินไม่ออกแล้วหุบใส่ด้วยแล้วโปรยพิษสแต็กรัวๆออกเทอรีนคอครับลดคูลดาวน์ครับทำให้สแต็ก Shadow Poison เนี่ยทำได้เร็วขึ้นอีกครับโดนไป4สแต็กแล้วครับวิ่งไล่สแต็กต่ออีก5สแต็กแล้วครับจะวาร์ปไปไหนล่ะระเบิดสแต็กใส่และ OD ครับวาร์ปหลุดไปได้นะครับอุ้ยโดนระเบิด5สแต็กเลือดหายไปเลยแต่ไม่ตายนะครับว่าดีนะเอาเวลครับไหวตัวทันนะชาโดว์เดมอนสายนี้ครับเริ่มบ้าบอมากแล้วนะออกเทอรีนคอลดคูลดาวน์ครับแต่ว่าเอาอยู่ดีๆโดนฮีโร่อีก3ตัวมาแก้แค้นลูน่าครับยืนยิงยับๆเอาตายเองไปเลยนะโดนเข้าประชิดอย่างไวครับแต่ดูอิลูชันลูน่าครับตีปังโกเลือดลดไปครึ่งหลอดนะอย่างหัวนะตอนนี้ครับ disruption อัพเต็มอิลูชันเดเมจ 75% คือเป็นอิลูชันที่แข็งแกร่งมากนะทีมได้ครับอย่างโหดเลยครับเกมนี้ระหว่างท็อปสันตายครับไล่ฆ่าคนอื่นต่อดอมเบรกเกอร์ครับโดนเจอหลังป้อมครับปักนี่คือไดเข้ามาเลยครับกดเวสเซลจี้หลังป้อมเลยครับจักรนอตฟาร์มอยู่เพื่อนตายไป1คนเอ็นเชนเทดว้ามาเจอชักช็อตกับคลิปวัดเอ็นเชนเทดครับตายไปอีกตัวหนึ่งนะโหตอนนี้ครับทีมได้นะอย่างเข้มนะลูน่าเงิน1ส่วนปักนี่คือคิว9ตาย0นะครับกอดไลท์ไปแล้วนะลูน่ายืนยิงป้อมมันนะครับได้ป้อมล่างไปด้วยทีมเรเดียนเนี่ยต้องกด Fortify กันเอาไว้เลยนะครับท็อปสันครับสโมกวิ่งออกไปครับพยายามจะไปกันป้อมนี้ครับมาดูว่าจะกันป้อมได้หรือเปล่านะครับบราซิเกอร์ครับเดินมาพร้อมกับท็อปสันจักรนอตวาร์ปลงมาและจังหวะนี้ทีมไทยถอยไปเลยนะเห็นจักรนอตวาร์ปมายังกันป้อมได้อยู่แฮะทีมเรเดียนครับไล่ต่อครับบราซิเกอร์ครับไปเอตอสใส่ปังโกได้ปังโกโดนลับเจอร์ด้วยตายไปแล้วนะเดเมจจากบราซิเกอร์เน้นๆเลยบวกโซคัชเชอร์ของท็อปสันครับ1ดอกนะครับลดเลือดเป็นโกเลียไปนะฮะตอนนี้เนี่ยเดเมจของ Shadow Demon เนี่ยก็เรียกได้ว่าแรงมากๆนะครับถ้าเขาได้ยืนโปรยพิษแบบมันๆครับวิ่งมาสโมกแก๊งเจอ OD ครับหุบใส่เซตให้ดอนเบเกอร์โดดตันพอดีเป๊ะ OD ตายไปเลยนะโอ้โหเป็นการเล็งเวลากระโดดที่แม่นมากๆนะและทีมเรเดียนครับเล่นเร็วเหมือนกันจะวิ่งเข้าโลชายนะครับท็อปสันเนี่ยตอนนี้เดเมจในกำลังแรงได้ที่เลยเพราะมีทาเลนต์เลเวล15ทาเลนต์เลเวล10เนี่ยบวกเดเมจด้วยนะครับเป็นโกเลียครับกดอันติกิ้งไล่มาท็อปสันวิ่งหนีแล้วพออันติหมดก็หันไปสแต็กพิษใส่นะสกิล3แบบไม่หยุด OD ครับเริ่มโดนสแต็กเหมือนกันนะมีเซนทอป่าช่วยตัน OD ครับโดนไป3สแต็กและ4สแต็ก OD หุบตัวเองถ่วงเวลาแต่ดูแล้วเนี่ยตายแน่นอนนะแถมท็อปสันไปหุบตัวแนวหลังไว้ด้วยครับ OD เกิดมาปุ๊บเนี่ย4สแต็กระเบิดไปตายไปเลยนะไม่ต้องห่วงนะเดเมจ500นะและเป็นโกเลียครับก็ไม่รอดเหมือนกันเจอแบบซิกเกอร์จับเอาไว้โอ้โหสวยงามนะทีมเรเดียนนะท็อปสันครับยืนโปรยพิษอย่างเงี้ยทีมดายเดินลงมาไม่ได้เลยครับแถมหุบคูดาวน้อยด้วยและอันติใส่วิลเลนเจอร์ด้วยครับเดินช้าจัดลูน่ากด BKB วิ่งออกไปวิลเลนเจอร์ครับโดนสโลและโดนไล่ตายจักรนอตปั่นคนอย่างมันลูน่าครับเหลืออยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนช่วยและโดนลุมตายไปแล้วนะ4ลุม1 5ลุม1นะเรียบร้อยเลยนะเก็บเพื่อนก่อนนะปาเกิดมาทำไมเนี่ยเจอหุบดักเอาไว้ก่อนนะออกมาปุ๊บเอาเฟดชิปทันแต่เฟดชิปหมดแล้วยังไงต่อบลิงก์เข้าไปได้แล้วลูกแก้วไปด้วยโอ้โหมันพลิ้วจริงว่ะนี่ท็อปสันครับพยายามไล่ต่อแต่ว่าเอามันไม่ทันแล้วนะไกลไปโปรยสแต็กไม่ถึงวิ่งกลับมาโลชานดีกว่าไฟนี้เนี่ยดูดีเฉยเลยนะท็อปสันนี่คือกดทุกสกิลนะเวลาหุบเนี่ยสังเกตจะหุบตัวแนวหลังด้วยนะเหมือนกับเมื่อกี้เขาจะฆ่าตัวไหนแนวหน้าเนี่ยจะหุบตัวที่อยู่เลยไปแบบระยะหนึ่งอ่ะเพื่อกันไม่ให้มายุ่มย่ามอะไรเงี้ยนะครับวิลเลนเจอร์ครับโดนหุบจังหวะนี้ครับเพื่อวิ่งเข้าประชิดและเซตคอมโบเหมือนเดิมครับตายไปแล้วนะหุบให้ดอนเบเกอร์ทุบด้วยค้อนอย่างเด็ดเอายังไม่จบอีกเหรอเป็นโกเลียอันติเข้ามาครับชนไปทั้งคนทุกคนเลยนะท็อปสันวิ่งถอยมาก่อนดอนเบเกอร์ครับพยายามจะโดดใส่คนแต่ไม่โดนใครเป็นโกเลียอันติหมดครับท็อปสันบอกถึงเวลากูแล้วนี่ครับไล่เลยนะโดนรูทตายไปนะทีมดายเหมือนเอาฮีโร่มาโยนแล้วครับตอนนี้ ในที่สุดครับทีมเรเดียนก็ได้โลชันสักทีนะหลังจากยื้อกันอย่างยาวนานและปักครับโดนบลัดซิกเกอร์ไล่ต่อด้วยท็อปสันเนี่ยก็วิ่งตามบลัดซิกเกอร์ขึ้นมานะครับเผื่อจะได้จังหวะเติมเดเมจใส่ปักนะวิ่งหลบหลังต้นไม้ก่อนนะไม่โผล่ตัวออกไปบลัดซิกเกอร์ครับไล่ปักไม่ทันครับก็เลยยืนตีคลิปเลน อัพสันครับตอนนี้ได้บลิงแดกเกอร์มาแล้วด้วยครับเพิ่มความคล่องตัวขึ้นอีกนะยืนแอบหลังป่าแป๊บหนึ่งนะครับจังหวะนี้แล้วปาครับบลิงออกมาสวนที่บาซิเกอร์ครับเพื่อเคลียร์ครีปนะฮะแล้วก็ยิงลูกแก้วหนีไปอีกโอ้โหมันพลิ้วจัดป่วนจัดและปาครับโดนจับจนได้นะโดนใบโซคัชเชอร์เลือดหาย 35% และบลัดอะไรใบต่อตายไปเลยนะสวยงามจัดๆครับคอมโบบลัดซิเกอร์กับชาร์โดเดมอน2ตัวนี้ครับและนี่เลยครับเมื่อกี้ครับบลัดซิเกอร์มีออคิดครับจังหวะเมื่อกี้เนี่ยบลัดซิเกอร์ก็เลยเปิดด้วยออคิดก่อนนะและทอมสันเนี่ยก็โซคัชเชอร์แบบเมื่อกี้เห็นชัดเจนมากคือเลือดปักเต็มๆอ่ะหายไป1ข้อนะประมาณแบบ2ช่องกว่าด้วยโซคัชเชอร์นะครับยังคงไล่ฆ่ากันแบบยับเยินครับเลนล่างครับบวกกันต่อครับทอมสันครับมาพักแป๊บเดียวครับไฟต่อเลยครับดอมเบรกเกอร์โดนเก็บไปตัวแรกบายแบ็กมาครับบลัดซิเกอร์ครับได้หุบเซฟจากทอมสันครับหุบเซฟอย่างดีบลัดซิเกอร์ครับเดินหนีไปได้เลยครับวัดสกิลหนึ่งครับสามารถเซฟเพื่อนได้ด้วยครับและทีมได้เลยตายหมดเลยครับอันนี้คืออีกหนึ่งความสามารถของชาโดเดมอนที่ทำให้มันเป็นซัพพอร์ตที่เก่งมากๆนะในบางเกมนะถึงช่วงหลังๆที่บอกจะฮีน้อยลงแต่นี่แหละคือความเทพเลยก็คือมันสกิล1หยุดศัตรูและเซฟเพื่อนได้ด้วยครับอย่างเมื่อกี้บลัดซิเกอร์โดนโฟกัสเดเมจอยู่เนี่ยเดินมาหุบบลัดซิเกอร์จังหวะศัตรูเสียทันทีนะเพราะเขาไม่สามารถยืนรอบลัดซิเกอร์ออกมาได้อะแล้วปาครับว้ามาจังหวะที่สโมกอยู่พอดีครับโดนใบเปิดใส่แล้วคอมโบใบอีกรอบนึงเรียบร้อยหายเลยนะเลือดลดอย่างไวนะชาโดเดมอนเนี่ยกลายเป็นว่าจะเห็นว่าเหมือนเป็นตัวเดเมจอะเมื่อกี้บลัดซิเกอร์เป็นตัวหยุดด้วยใบแล้วก็ชาโดเดมอนคืออัดเดเมจเน้นๆนะครับทีมได้ครับโดนนวดต่อเนื่องครับทอมสันมีบลิงแล้วเข้าได้ไกลกว่าเดิมบลิงมาหุบอัดหน้าวิลเลนเจอร์แบบนี้ได้เลยนะแล้วบลัดซิเกอร์ครับรู้งานนะใบตามมาเอตอสจับให้วิลเลนเจอร์ครับโดนโซคัชเชอร์เลื่อนรถไปอีกได้คิวไปอีกแล้วนะจังหวะเก็บเดียวๆเนี่ยบอกเลยชาโดเดมอนเนี่ยอย่างเทพนะด้วยโซคัชเชอร์นะและเกมนี้เนี่ยเขาเก็บได้แบบไม่หยุดเลยนะแล้วว้ามาเลยบนครับจะอันตีใส่ลูน่าแต่ว่าติดลิงเก้นครับลูน่าออกลิงเก้นเฉยเลยนะทำให้อิลลูชันอ่อนลงนะฮะแต่ตัวเองก็ตีเบาลงเหมือนกันทอมสันครับไล่ลูน่าไปหน่อยนะแต่ลูน่าก็วิ่งเร็วอยู่ครับและไม่ได้มีเพื่อนตามมาด้วยครับทอมสันก็เลยเลือกที่จะยังไม่ตามไปนะตามห่างๆครับมีการบลิงมาจะหุบแต่ว่าติดลิงเก้นอีกรอบหนึ่งนะยังคง Shadow Poison นะเปิดแมปหาอยู่ครับเอาอิลลูชันเดินหาด้วยนะลูน่าครับเดินมาไฟเลยเอาตีซะเลยได้ยินเสียงเป็นโอเลียเบิ้ลเครื่องดอมเบรกเกอร์ครับโดดลงมาช่วยฮิวทอมสันครับโดนลูน่ายืนยิงซอยตายไปแล้วนะแล้วทีมได้ครับวาร์ปซ้อนลูน่ากันลงมาดอมเบรกเกอร์ที่โดดมาซ้อนครับตายตามไปด้วยเลยนะฮะโอ้โหทอมสันทำพิษนะช็อตนี้ถึงทอมสันจะตายเนี่ยแต่เพื่อนก็ไม่หยุดเล่นนะครับเกมนี้เน้นความสนุกนะครับบลัดซิเกอร์ครับยืนรอเอาเวิลด์เดินมาคอมโบเดิมครับจับแล้วใบนะเอาเวิลด์ตายไปเลยนะเพราะเลือดไหลเดินไม่ได้นะแต่บลัดซิเกอร์ครับโดนดีมคอยเช่นกันนะครับเดินออกลำบากเหมือนกันทีมเรเดียนครับ3ตัวที่เหลืออยู่กันครบเลยแต่ทีมได้เนี่ยมี4ตัวนะครับตัวนี้ครับก็เลยโดนเปิดใส่บลัดซิเกอร์ครับเจอปักไลจีเดเวเซลและเป็นโกเลียโดนวิสแลตายไปก็จริงแต่บลัดซิเกอร์ครับตายไปด้วยนะและอีคลิปมาจากลูน่าครับจักรนอตกับอีกตัวหนึ่งเอ็นเชนเทดโดนชักกระชดเชื่อมกันนะจักรนอตตายไปแล้วเกิดมาครับด้วยเอจิตนะโอ้โหเป็นการใช้เอจิตที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไม่ได้ขึ้นบ้านนะครับยังดีนะเป็นจักรนอตก็เลยสามารถปั่นวาร์ปกลับบ้านไปได้นะครับเกือบตายทั้งทีมแล้วนะทีมเรเดียนนะความได้เปรียบที่ได้มานะฟุบโยนไปเล็กน้อยนะในจังหวะนี้ท็อปสันตอนนี้เลเวล20แล้วครับได้ทะเลลบคูดาวสกิล3อีกนะฮะสกิล3ตัวนี้คูดาว 0.9 วิบ้าบอจัด Shadow Poison คูดาวน้อยจัดมีการบลิงมาหุบลูน่าครับและใช้เดก้อนในการดิสลิงเก้นออกครับเพื่อนไปฆ่า OD เรียบร้อยแล้วลูน่าเปิด BKB วาร์ปกลับบ้านไปเลยนะอัจฉริยะจะจัดคือออกเดก้อนมาเพื่อดิสลิงเก้นเดี๋ยวนี้โอ้โหแล้วตอนนี้คือคูดาวทุกอย่างเนี่ยน้อยมากๆนะจากออกทารีนนะสกิล3อย่างที่เห็นนะ 0.9 วิอย่างบ้านะสกิล1 15 วิโซคัชเชอร์ก็เหลือ15 วิอันติ45 วินะเป็นฮีโร่ที่คูลดาวน์เร็วทุกสกิลนะมีทาเลนต์บวกเดเมจด้วยนะแล้วเจ้านี้ครับอยู่ๆครับวิลเลนเจอร์ครับมีการบลิงมาชักกระชอตใส่แล้วก็วิลลันหนีไปนะคืออะไรทอมสันครับบลิงครับและชาโดว์พอยซันครับเข้าป่าไปหาและเห็นแวบๆจะไปไหนชาโดว์พอยซันคูลดาวน์ 0.5 วิแต่ว่าโดนชักกระชอตแล้วเซตให้ปักลงมาใบต่อครับมีดอนเบเกอร์ครับโดดลงมาซ้อนทอมสันก็เลยไม่ตายนะดอนเบเกอร์ช่วยฮิลครับแล้วโดดลงมาครับเจ้านี้วิลเลนเจอร์ครับโดนล่าต่อครับและโดนทุบตายไปเรียบร้อยครับและปักก็โดนใบเช่นกันครับพายุตัวเองแก้ใบลงมาก็โดนใบอีกอันหนึ่งคอยซ้อนอยู่ทางนี้ปักครับลูกแก้วหนีไม่ได้ก็มีจักรนอนดักซ้อนอยู่อีกและทอมสันครับมากดโซคัชเชอร์ใส่ปักก็ตายเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ครับทอมสันเดอะตัวล่ออีกแล้วครับเกมนี้นะครับถ้าเกิดมอบตำแหน่งให้ทอมสันเนี่ยก็คือตัวล่อเลยนะครับตัวเบสศัตรูเลยนะครับหลายครั้งมากที่ทอมสันครับได้คิวเพราะว่าศัตรูพยายามจะมาหิวและเพื่อนมาซ้อนอะไรเงี้ย โอ้โหแม้แต่ครั้งนี้ก็เช่นกันนะปาร์คกับวิลเลนเจอร์นี่ตายเพราะจะวาร์ปลงมาฆ่าชาโดว์เดมอนเมื่อกี้เลยนะครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ถ้าเราเอาซัพพอร์ตมาเล่นเป็นตัวมิดครับเพราะว่าภาพจำของฮีโร่แบบนี้คือมันตัวบางแล้วมันแบบฆ่าตัวแรกตายง่ายๆแต่เกมนี้ไม่ใช่ไงเกมนี้ท็อปสันมันอึดกว่าชาโดว์เดมอนซัพพอร์ตทั่วไปนะเพราะมีออเทอรีนคอเลือด 2,500 นะปาร์คกดดีมคอยมาครับท็อปสันครับเดินให้หลุดเลยนะแล้วก็บลิงก์เหนียวมาได้ด้วยครับปาร์คครับจะวิ่งมาหานะท็อปสันครับสแต็กเดเมจกลับไปแบบยับๆและโอดีตายไปตัวแรกครับจักรนอนครับไปเคลียร์ข้างหลังนะได้เวเลนเจอร์ไปด้วยนะท็อปสันเดินตามยิงแบบมันๆแต่ศัตรูกด BKB เยอะไงก็เลยดูไม่ค่อยมี Impact เท่าไหร่นะเพราะว่าสกิลของเราเนี่ยไอสกิล3เนี่ยไม่ได้ทะลุ BKB นะอันติเราเนี่ยทะลุ BKB นะแต่เมื่อกี้ท็อปสันทิ้งระยะห่างอยู่ก็เลยไม่ได้มีเวลาเข้าไปแบบสแปมสกิลนะคือเมื่อกี้เห็น priority ชัดเจนนะว่าเน้นเอาตัวรอดนะครับคือถ้าเกิดศัตรูโถมมาแบบนั้นเนี่ยหน้าที่เราคือรอดจากบั๊กให้ได้แล้วก็ปล่อยเพื่อนทำอะไรไปปล่อยจักรนอนเล่นไปถ้าเรารอดจากบั๊กได้เมื่อกี้ก็โอเคแล้วนะท็อปสันคือถอยแหลกเลยแล้วพอเพื่อนตายขึ้นบ้านยังไม่ได้ก็เนี่ยมาฟาร์มบนต่อนะไม่รีบนะครับเกมนี้บลัสซิเกอร์ครับกดรับเจอใส่วิลเลนเจอร์ได้ครับวิลเลนเจอร์ครับเลือดกระฉูนวิ่งออกไปจนตายเลยนะ วิ่งแบบรูดเดียวเลือดหมดเลยนะโอ้โหบลัสซิเกอร์เกมนี้นี่ก็โหดมากเหมือนกันนะ2ตัวทำเกมนะเงินพอๆกันนะบลัสซิเกอร์เดดเกมนี้นะเป็นออคิดเอตอนนะแล้วก็บีเคบีด้วยนะเหมือนอารมณ์แบบสายเวทสายหยุดอะไรอย่างเงี้ยเติมเดเมจจับคนได้ดีมากๆนะครับเลนล่างครับลูน่าดันป้อมอยู่เจอดอนเบเกอร์ทุบไปชุดหนึ่งลูน่ากด BKB ตีสวนมาเป็นกุเลียก็เข้ามาด้วยครับท็อปสันครับวาร์ปซ้อนมาจังหวะนี้ครับลูน่าครับวาร์ปหนีกลับบ้านทิ้งปังโกไปแล้วนะฮะ ปังโกครับผู้น่าสงสารนะโดนเพื่อนทิ้งนะพยายามอันตินี้ครับจักรนอตบลิงตามไปครับและไล่สับอย่างมันนะมาดูมุมมองจักรนอตดีกว่านะดอนเบเกอร์ครับโดดลงมาตันให้ด้วยครับและเรียบร้อยครับเป็นโกเลียตายครับและระหว่างนั้นเนี่ยท็อปสันครับกระดันคลีปฟาร์มไปนะเหมือนจะอยากได้คาถาฟ้าก่อนเกมจบนะครับคาถาฟ้าชาโดว์เดมอนเนี่ยจะทำการเพิ่มไอชาร์จของอันติเนี่ยเป็น3ชาร์จนะครับกลายเป็นว่าอันติได้แบบทีๆเลยนะแบบบ้าบอคอแตกมากคาถาฟ้าชาโดว์เดมอนเนี่ยเวลาที่เล่นเป็นซัพพอร์ตเนี่ยเลดเกมบางเกมเขาก็ซื้อกันนะครับคาถาฟ้าเนี่ยมันเหมือนทำให้อันติมันถี่ขึ้นเยอะและอันติมันจะเบรคคนได้ด้วยคือสามารถปิดสกิลแพสซีฟของฮีโร่ที่โดนได้ด้วยนะแต่ตอนนี้ครับจักรนอตที่เขาชุบเลี้ยงมานานเนี่ยถึงยังไม่ได้รวยกว่าลูน่าเนี่ยก็ดูเกิดมากแล้วนะหูไล่ฆ่ายับเลยนะปังโกกับ OD เนี่ยตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นซัพพอร์ตใครเป็นออฟเลนแล้วนะครับทีมเรเดียนได้ฆ่า2ตัวจะบุกขึ้นเลนกลางเลยครับท็อปสันครับสุดยอดตัวเปิดครับวิ่งมาเจอลูน่าครับหุบทิ้งไปก่อนครับบลิงมากดเดกอนดิสลิงเก้นแล้วหุบทิ้งครับลูน่าออกมาปุ๊บกด BKB แต่ไม่ทันแล้วครับโดนเข้าประชิดครับจักรนอตครับตีจนตายไปเลยนะโอ้โหจุดประสงค์ของเดกอนเกมนี้ชัดเจนมากออกมาดิสลิงเก้นนะโคตรได้ผลนะวิลเลนเจอร์ครับตายตามทันทีนะแค่นี้เองครับก็ได้คิวแครี่ฝั่งตรงข้ามแล้วนะคราวนี้ทีมเรเดียนครับได้ป้อมครับแล้วก็เฮ้ยเข้าป้อมเทียร์4เลยครับจะเอ็นเลยครับเกมนี้ใจร้อนปักพยายามมาถ่วงเวลาไว้ครับโดนหุบครับออกมาโดนใบต่อครับแต่มีโอดีครับมาหุบปักเหมือนกันครับช่วยปักเอาไว้ครับเกมนี้มันหุบกันไปหุบกันมาแต่ไม่หมดเป็นโกเลียครับเจอจักรนอตสับแต่ว่ากดพายุหลบได้อยู่นะลูน่ากระบายแบ็กมาด้วยนะเจ้านี้จักรนอตครับโดนในเบรพอสมควรแต่มีดอมเบเกอร์ฮิวให้โอ้โหเลือดเด้งอย่างแรงแล้วมีเอนเชนเทดเดี๋ยวนะนี่มันไลน์อัพ3ฮิวนี่หว่าจักรนอตดอมเบเกอร์เอนเชนเทดนะครับฮิว3ตัวนะเลือดเด้งแบบเร็วจัดทีมได้ครับฮีโร่เกิดจะครบแล้วครับทีมเรเดียนต้องถอยก่อนนะเสียไอทีมได้มันเสียบายแบ็กไปเยอะแล้วท็อปสันครับเดินออกมาได้นะแต่ปาครับดีมคอยไล่มาครับท็อปสันโดนใบยาวๆครับแล้วโดนตันด้วยเอายืนนิ่งๆเลยครับมีเพื่อนช่วยด้วยกริมเมอร์เคฟเจ้านี้พอตันหมดปุ๊บหันไปเรียบร้อยวิลเลนเจอร์ตายไปเลยนะไล่คนต่อเจ้านี้ครับไล่คืนครับลูน่าครับโดนเดกอนดิสลิงเก้นเหมือนเดิมท็อปสันครับหุบใส่ลูน่าสร้างอิลลูชันครับอิลลูชันลูน่าตอนนี้โคตรโหดอิลลูชันยืนลุมตีตัวจริงลูน่าตัวจริงจะวาร์ปหนีโดนลุมตายเรียบร้อยไดแบ็กไปนะโอ้โหเอาเวิลด์จะหนีไปไหนโดนจักรนอตจับได้อีกจักรนอตครับกลายเป็นเดอะแบกไปแล้วนะเพราะท็อปสันชาโดว์เดมอนมิดเลนไม่ฟาร์มเลยนะเป็นมิดเลนที่ไม่ฟาร์มคลิปเลยเดินฆ่าฮีโร่อย่างเดียวนะมันเป็นแบบสไตล์การเล่นที่ทำให้แครี่ชีวิตดีเกินไปนะและก็ชนะไปได้ในเกมนี้นะด้วยความแบกของแครี่นะและท็อปสันครับก็ได้คาถาฟ้ามาตอนจบเกมพอดีเป๊ะเลยนะถึงแม้จะไม่มีเป้าหมายให้ใช้แล้วก็ตามอันตินี่ยังเหลืออยู่แบบหลายชาร์จเลยนะ ต้องกดใส่ปักเล่นนะจักรนอตครับยังไม่เอ็นนะมีการไดฟ์บ่อเล็กน้อยจังหวะนี้ปักครับโดนอันติไปแบบ2รอบได้นะ กดอันติมันเลยนะวิลเลนเจอร์พยายามพัดลมแต่ว่าบ้านแต่ครับมีเวลาเล่นแค่นี้หมดเวลาสนุกแล้วสิท็อปสันชาโดว์เดมอนมิดครับชนะไปได้นะครับ และนี่ก็คือ Shadow Demon Mid โดยท็อปสันนั่นเองนะครับโอ้โหแบบการเงินเนี่ยไม่ได้รวยมากเลยนะเพราะว่าแบบแทบไม่ได้ฟาร์มด้วยซ้ำคือนานๆฟาร์มทีจังหวะเร่งของอ่ะแต่ว่าเดินหาคนซะเยอะนะแล้วก็บลิงเปิดอย่างเดียวนะเดเมจเยอะที่สุดในทีมนะครับเห็นจะก็นอตเลดเกมฟันคนมันๆแบบนั้นน่ะท็อปสันเดเมจรวมเยอะกว่านะเพราะว่าเขาเก็บเดเมจทั้งเกมนั่นเองนะคำเตือนนะแน่นอนนะคลิปแบบนี้นะต้องขึ้นคำเตือนอีกแล้วนะไม่แนะนำให้เอาไปเล่นตามมากๆนะครับตัวนี้นะไม่แนะนำเลยนะดูเพื่อความสนุกพอนะครับจากิโร่เช่นกันนะครับดูเพื่อความสนุกพอนะครับเพราะว่ามันอาศัยเพื่อนพอสมควรอย่างเกมนี้เนี่ยบราซีคือรู้ใจมากเพื่อนเล่นวิ่งด้วยกันตลอดถ้าเกิดเล่นเป็นทีมปาร์ตี้เนี่ยพอได้แต่ถ้ากดโซโล่เนี่ยไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนไม่ค่อยรู้งานหรือไม่ได้มาวิ่งไล่ฆ่าด้วยกันถ้าเกมนี้บราซิเกอร์เล่นฟาร์มด้วยอะไรเงี้ยอาจจะพังทลายพังพินาศได้เลยนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆเช่นเคยนะครับที่ดูกันจนจบถึงตอนนี้นะครับตอนนี้น่าจะรู้กันแล้วแหละว่าทำไมถึงขอบคุณนะพูดไปหลายคลิปแล้วสำหรับคลิปนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ